29 กรกฎาคม 2565นะครับเวลาประมาณเกือบ6 โมงเช้านะครับให้มาดูผลผลิตระบบเจาะเลดโฟลว์นะครับระบบเจาะร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนของต้นนี้นะครับต้นนี้ตอบสนองดีมากนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตลักษณะยางที่อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มียางอีกก้อนนึงอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยกระป๋อในการติดตั้งปีนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็เจาะครบแล้ว2 เดือนหนุ่มสัญญาณก็ย้ายนะครับย้ายขึ้นไปคืบหนึ่งนะครับก็ติดตั้งครั้งนี้เนี่ยเจาะเข็มที่4นะครับแต่เข็มเนี้ยเป็นเข็มแรกของการเติมฮอร์โมนครั้งที่2นะครับเพราะว่าเราเติมฮอร์โมน1 ครั้งเราเจาะไป3 ครั้งนะครับเติมฮอร์โมนครั้งที่2แล้วก็เจาะครั้งแรกนะครับให้ดูผลผลิตว่ามันให้ค่อนข้างดีนะครับต้นนี้น้ำยางยังไหลสม่ำเสมอนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ13 ชั่วโมงนะครับถ้วย 1.5 ลิตรเนี่ยเกือบเต็มนะครับเดี๋ยวหนุ่มต้นยางก็ต้องนำถ้วยเนี้ยไปกวนน้ำกดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาสำรองถ้วย1 ลิตรเนี่ยขึ้นไปแทนนะครับไม่งั้นคาดว่านะครับถ้าใช้ถ้วยนี้อยู่เนี่ยน่าจะล้นนะครับจริงๆสภาพต้นนี้ก็ควรจะเปลี่ยนเป็นถ้วย2หรือ 2.5 ลิตรแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับผลผลิตที่เกิดจากการให้นะครับฮอร์โมนเอทิลีนร่วมกับการเจาะนะครับเรียกว่าระบบเลดโฟลว์ระบบนี้นะครับจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำงานที่น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าผมเจาะตรงนี้เนี่ยถ้าให้ผลผลิตสูงขนาดนี้ผมก็ต้องเว้นไปอย่างน้อย2 วันนะครับก็คือวันที่30อีก2วันนะอีก3วันหนุ่มสัญญาณถึงจะเข้ามาเจาะนะครับก็คือ29 30 31วันที่1นู่นแหละครับถึงจะกลับมาเจาะอีกทีนึงนะครับระบบเจาะร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนนะครับระบบเลดโฟลว์ให้ผลผลิตที่สูงนะครับทำงานง่ายนะครับอาจจะต้องละเอียดในส่วนของการติดตั้งนิดนึงนะครับแต่การติดตั้งแล้วก็ทำงานง่ายนะครับแล้วก็ทำหนอนต้นยางนะครับทำให้ต้นยางเนี่ยเปลือกยางเนี่ยมีอายุยืนขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเปลือกเขาจะค่อนข้างฟื้นตัวเร็วนะครับเหมือนดังกรณีตัวนี้นะครับแผลที่ผ่านมาแล้วปี 2 ปีนะครับตัวนี้กลับมาแล้วสามารถเจาะได้แล้วนะครับฟื้นตัวแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสัญญางครับผมสวัสดีครับ